ไปดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารค่ะก็ส่วนที่กำลังกันไปปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลคือไปจับกลุ่มเจ้าแม่เงินกู้แล้วปล่อยดอกเบี้ยโหดมากคุณผู้ชมเขาไปปล่อยให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่ในตลาดไนท์บาซ่าปทุมทองค่ะแล้วก็เอาเงินไปหมุนเวียนแต่เขาบอกว่าดอกเบี้ยรายวันเนี่ยโหดมากจนชาวบ้านต้องไปร้องเรียนกับการปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะเป็นทางฝั่งของพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4พร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงพลสังเกษมผู้กำกับการตำรวจสถานีภูธรขออภัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนะครับก็นำกำลังทหารตำรวจกว่า20นายครับเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าบ้านอัญชีสาอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมแม่น้ำน่านครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็สืบสวนมาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ปล่อยเงินกู้แล้วก็มีการเก็บดอกเบี้ยรายวันอัตราสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดปล่อยให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดไนท์บาซ่าแล้วก็ตลาดปทุมทองครับมีผู้ร้องเรียนนะฮะว่าได้รับความเดือดร้อนฮะเพราะว่านี่เป็นหัวขบวนที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีการรับจำนองที่ดินแต่ว่าคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูงครับจากการบุกค้นบ้านหลังนี้นะคะพลตรีนพพรบอกค่ะว่าเจ้าแม่เงินกู้นี้ที่มีการตรวจค้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นไปตามมาตรการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลค่ะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปสืบทราบมาว่ามีการทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลของกสช.ไม่ต้องการเห็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมแบบนี้จึงได้สั่งการให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาดำเนินธุรกิจออกเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็มีการยึดบัตร ATM ของผู้อื่นเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลยควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็อายัดบัญชีหลักฐานที่มาจำนองจำนำเอาไว้ทั้งหมดนะคะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเชิญเจ้าของมาสอบสวนอีกครั้งส่วนบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็รถยนต์ของเจ้าแม่เงินกู้นี้ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทรัพย์สินได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วยครับก็ไปสอบปากคำนะฮะเขาก็สารภาพบอกว่าปล่อยเงินกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดของอำเภอเมืองพิษณุโลกจริงๆแล้วก็บอกว่าเลิกไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีการสั่งห้ามแต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันติดพันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสุดท้ายก็มาถูกเจ้าที่ตำรวจกับทหารจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนะครับ